บาล6ปีมาเป็นหมอที่เราจัดไม่ครับก็คือเราทำงานเดิมเดิมเดียวเลยรถไฟเดิมคือบางพาร์ทเนี่ยเปลี่ยนรถไฟเดิมทั้งหมดใช่ไม่มีการกระจายเป็นที่ไม่มีเขาจะมาดูมันไม่เกี่ยวกันนะครับคือถ้าเป็นทางวิทยาสายแรกเลยนะครับมาตลอดมีอยู่รางเดียวทั้งนั้นเลยนะไปที่ไหนก็เจอแต่ปัญหาว่าถ้าจะสวนทางกันต้องจอดรอในรัชกาลหรือสมัยนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าทำให้การขนส่งหรือส่งออกหรือการเชื่อมกับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับผลกระทบรับฟังจากพวกเราแต่ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านะครับเพราะหลายครั้งในท่านนายกสมศักดิ์เองก็นะครับก็จะมีเป็นด่านกระดกเหมือนเดิมมีประเด็นทั้งหนึ่งทั้งใหญ่รถไฟชนรถฝากบริษัทที่ปรึกษานำไปแก้ไขนะครับส่วนยกระดับขึ้นเนี่ยความเร็วขนาดนี้กับการยกระดับแล้วเสร็จนะก็จะมีรถไฟในสายทางเนี่ยที่วิ่งเยอะขึ้นเดิมที่เคยข้ามรถไฟได้เนี่ยเราต้องมีการออกแบบสำหรับมาตรการที่เราใช้ตัวความสูงของรถไม่เท่ากันใช่ครับคุณไม่มีมาตรฐานเลยใช่ไหมครับไม่ก็คือคิดจากพื้นกลางถนนก็คือเอาศูนย์กลางของถนนเป็นแนวเว้นคือสมมติไม่ได้เพราะบางจุดเรามีการปรับแนวถนนครับคือถนนมันไม่ตรงทุกเส้นนะครับเราก็เลยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยบนถนนก็คือไม่มีแล้วแต่มาตรฐานใช่ไม่ฟังเป็นมาตรฐานในการเว้นคือนะครับว่าจะมีความตรงของหน้าถนนแล้วเราจะออกแบบเป็นแนวทางลอดที่ตรงมันก็เลยสามารถที่จะวัดจากพื้นกลางในถนนได้ครับก็คือแบบนั้นที่บอกว่าเป็นแค่3เมตรใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าในกรณีที่บอกว่าเพิ่มเป็น5เมตรครึ่งเพราะถ้าเกิด3เมตรอ่ะมันจะกินแค่เฟสที่2แค่หลังแรกแต่ถ้าเกิด5เมตรครึ่งเนี่ยพี่จะไปถึงเฟสหลังที่เท่าไหร่อ่ะคะเอาได้ได้ครับผมแต่ว่าโอเคผมเดี๋ยวขอผู้มีผลกระทบคุยกันเป็นถนนของการรถไฟหรือจะเป็นถนนของเขาติดอยู่ครับรถไฟไม่มีหน้าที่ในการทำถนนนะครับที่รอดตรงนี้เลย